เอาล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมหมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปแล้วก็คลิปในวันนี้ก็อยู่กันในช่วงของอัปเดตข้อมูลประจำเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นกันนะฮะน้องๆบางคนหรือว่าพี่ๆบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมผมมาเปิดคลิปในหน้านี้เนื่องจากว่าเกมเนี่ยมันปิดอยู่แล้วก็ในช่วงตอนบ่ายนะครับตอนเที่ยงผมไม่ว่างไงก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปในหน้านี้แล้วกันนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมาทำในหน้านี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเร็วกว่าไงซึ่งในอัปเดตแพทเนี้ยต้องบอกเลยว่ามีตัวละครใหม่ที่ทุกคนรอคอย1ตัวนะฮะก็เป็นตัวของอาร์เธอร์นะแต่หลายคนอาจจะเห็นสกิลไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสกิลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันพร้อมกับอธิบายด้วยนะฮะว่าอาร์เธอร์เนี่ยมันเก่งจริงหรือเปล่าที่จะไปลงกับทีมมนุษย์นะครับแล้วก็มีการอัปเดตหอคอยไฟนอลบอสซีซั่น9นะฮะก็เป็นตัวของ10บัญญัติมอนสปิดแล้วก็เดลิเอลิมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอัปเดตแพทช์นี้จะมีอะไรเข้ามาบ้างอย่างแรกเลยนะครับบรรทัดแรกก็จะบอกว่าในวันนี้นะครับวันที่13เนี่ยจะมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ปิดตั้งแต่ตอนช่วง8โมงถึง10โมงเช้าแล้วก็อาจจะเลทอีกนิดนึงนะครับก็อยู่ที่เซิร์ฟนะอัปเดตแรกเลยนะครับก็เป็นในส่วนของชุดนะครับนี่เป็นชุดที่เขาแจกอันนี้คือชุดแจกนะของดัตแต่ว่าตัวของ Assault Mode เนี่ยคือใส่ไม่ได้นะครับจะใส่ได้เฉพาะตัวของดัตเขียวนะครับที่เป็น Full Counter อะไอพวก Dust มาหรือว่า Assault Mode หรือว่าเป็น Lost Vein จะใส่ไม่ได้นะฮะแจกฟรีด้วยนะอันนี้ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่23แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของแพทเนี้ยจะอยู่บนสุดนะครับตรงนี้3กิจกรรมนะในกิจกรรมแรกเนี่ยอันนี้นะครับอันบนสุดเลยจะเป็นในส่วนของบอสนะครับเป็นบอสอีเวนต์ก็เป็นบอสตัวเดิมแต่เพิ่มเติมคือแจกสกินของเมอร์ลินแล้วก็อลิซาเบธสกินของเมอร์ลินเนี่ยจะแจกตอนที่ตีบอสตามที่กำหนดนะครับอย่างเช่นอาวุธเนี่ยคือตีครบ4ครั้ง8ครั้งก็จะแจกเป็นหัวนะครับแล้วก็12ครั้งเนี่ยจะแจกเป็นชุดส่วนอันนี้ก็คือเอาไปแลกเป็นของบอสเอาไอชิ้นส่วนเนี้ยไปแลกเป็นตัวสกินนะครับของอลิซาเบธล่างหมูฮอคนะรู้สึกว่าสกินนี้มันคุ้นๆนะมันเป็นสกินของไอทัวร์นาเมนต์น่ะไอที่แบบตอนที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางตัวเพจ Official นะครับได้ทำการให้ยูทูบเบอร์หลายๆคนลงทัวร์นาเมนต์นี้นะครับซึ่งผมก็เคยลงไปแล้วนะครับก็ได้ที่3โคตรหยาบนะฮะก็นั่นแหละตามสภาพอื่นๆเนี่ยก็จะมีพวกของบอสนะครับแล้วก็มีพวกจอกแสงมืดแล้วก็สมุดส่วนใหญ่จะเป็นของอัปเกรดนะเออโอเคนี่คืออีเวนต์แรกนะครับของแพทนี้อีเวนต์ที่2เนี่ยอันนี้เลยนะครับอันที่2นี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นทางอ่ะเป็นอีเวนต์เส้นทางก็จะเข้าได้จากไอตัวกล่องนะครับซึ่งในอีเวนต์เนี้ยจะแจกเป็นในส่วนของของบอสกับของอัปเกรดต่างๆนะครับเหมือนกับอีเวนต์ที่แล้วแต่ว่าอีเวนต์เนี้ยจะเล่นได้ต่อวันทั้งหมด2ครั้งนะฮะเป็นการใช้ไอแผนที่นี้นะครับในการเล่นนี่นะครับเขาบอกเลยว่าเล่นได้2ครั้งนะครับตรงนี้เห็นป่ะก็เป็นอีเวนต์ยิบย่อยนะอันนี้ไม่ค่อยสำคัญอะไรมากนะครับคนขี้เกียจก็ซื้อเอาแต่ผมแนะนำว่าให้ฟาร์มแล้วกันนะจะประหยัดกว่าเยอะเลยนะฮะอีเวนท์ที่3ก็เป็นอันนี้เป็นอีเวนท์เปลี่ยนรางวัลรายวันจากเดิมเนี่ยคือจะได้กล่องเงินนะครับแล้วก็เงินอีกจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าในตอนนี้เขาได้เปลี่ยนใหม่เป็นขาวบอสปีกบอสแล้วก็หูกระต่ายก็คือของบอสต่างๆของเลดบอสโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือรายวันหรือเปล่านะแต่จากที่แปลมาเนี่ยมันเป็นรายวันนะครับเป็นอีเวนท์รายวันนะฮะแล้วก็มาถึงนี่เลยละกันทุกคนรอคอยอยู่ก็คืออาร์เธอร์แดงตอนนี้เป็นสีแดงนะซึ่งอาร์เธอร์แดงเนี่ยเราไปดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลของอาร์เธอร์แดงก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเป็นภาษาอังกฤษให้ดูแล้วกันนะครับต้องขอขอบคุณเว็บ GC Database ด้วยนะฮะที่ผมยืมข้อมูลเข้ามานะครับสำหรับตัวของอาร์เธอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นการซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวที่เน้นการซัพพอร์ตแล้วก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าอาร์เธอร์แต่ละสีเนี่ยจะเด่นทางด้านของการซัพพอร์ตเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟนะฮะสกิล2ส่วนใหญ่จะเป็นสกิล2นะครับที่เป็นสายซับนะจะมีแค่อาร์เธอร์ฟ้ามั้งที่เป็นดาเมจอาร์เธอร์แดงตัวเก่าเนี่ยจะเป็นตัวซับให้กับป่าแดงใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างอาร์เธอร์เขียวก็เป็นพาสซีฟสายซับรวมถึงดาเมจด้วยแล้วก็ในวันนี้ก็ออกเป็นอาร์เธอร์เจนใหม่มาเป็นอาร์เธอร์แดงที่ถือดาบเอ็กคาลิเบอร์สกิลแรกของอาร์เธอร์เนี่ยคือการตีหมู่เลยนะครับ 325% นะครับที่ขั้น3แล้วก็จะไม่สนพลังป้องกันของอีกฝ่ายเป็นเหมือนกับสกิลของ Lost Vein เลยนะครับสกิลนี้นะก็มีความแรงโคตรเยอะนะครับคือเป็นสายซับก็ได้เป็นสายดาเมจก็ได้แต่
แนะนำว่าให้เป็นสายซับดีกว่าสกิล2ของอาร์เธอร์เนี่ยเป็นสกิลตั้งท่าก็เป็นสแตนนะก็เป็นการตั้งท่าแล้วก็ทอนด้วย2เทิร์นนะที่ขั้น3พร้อมลดดาเมจที่ได้รับลง 75% เป็นเวลา2เทิร์นแล้วถ้าโดนโจมตีจากอีกฝ่ายจะลดเกณฑ์อติของตัวที่โจมตีมา2ลูกเป็นสกิลที่ถือว่าค่อนข้างโกงนะคือถ้าอีกฝ่ายเนี่ยตีมาเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นการตีหมู่หรือว่าตีเดี่ยวถ้าอาร์เธอร์โดนนะจะลดเกณฑ์อติของอีกฝ่ายเลย2ลูกนะครับทันทีคนไหนที่กำลังโจมตีอาร์เธอร์อยู่ก็คิดดีๆแล้วกันนะครับอย่างนั้นจะโดนลดเกณฑ์อติ2ลูกชัวร์บอกเลยว่าอันติไม่ต้องใช้กันแล้วนะครับโดนสกิลนี้เข้าไปก็2ลูกอ่ะขั้น3ก็รัวๆนะครับ2เทิร์นยาวๆนะอันติของอาร์เธอร์แดงนะครับเป็นการตีเดี่ยว 560% นะครับแล้วก็จะแรงขึ้น 20% นะครับตามเกณฑ์ลูกแก้วอติอีกฝ่าย1ลูกถ้าอีกฝ่ายมีเกณฑ์อติเยอะอีกฝ่ายก็จะโดนแรงมากขึ้นเยอะสูงสุดที่ 100% เลยนะครับก็เป็นตัวที่ถ้าใครที่จะเล่นทีมของอาร์เธอร์ก็ต้องมีอันติที่ตันนะจะดีมากส่วนพาสซีฟก็เป็นซิกเนเจอร์ของตัวอาร์เธอร์เลยแล้วก็เป็นพาสซีฟที่เอามนุษย์เนี่ยคือแบบอาจจะแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับจากพาสซีฟนี้ถ้าเกิดว่าในทีมเราทั้งหมดนะครับเป็นเผ่ามนุษย์จะเพิ่มแม็กซ์ HP ให้กับเผ่ามนุษย์นะครับ 30% แล้วก็จะเพิ่มดาเมจทั้งทีม 20% แล้วก็พาสซีฟนี้จะแสดงผลได้ก็ต่อเมื่อตัวอาร์เธอร์ลงสนามเท่านั้นเป็นพาสซีฟที่ถามว่าดีไหมดีมากนะครับป่าฟ้าอย่างเงี้ยตัวของน้องเอลหรือว่าอีเลเว่นอย่างเงี้ยก็เล่นได้นะครับตัวนี้นะคอมโบได้แต่ข้อดีของทีมอาร์เธอร์ก็จะมีข้อเสียด้วยนะครับข้อเสียของทีมอาร์เธอร์เนี่ยจะไม่มีเกาเทอร์นะครับ1เลยคือจะไม่มีเกาเทอร์2จะไม่มีตัวอย่างอลิซาเบธนางฟ้าถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีเมื่อไหร่คือตายไปเลยนะครับจะไม่มีการคืนชีพแล้วใครที่จะเล่นเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับไม่มีตัวเลื่อนขั้นการ์ดแล้วก็ไม่มีตัวชุบชีวิตได้แต่ว่าถ้าทีมแบบมีพลังชีวิตที่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวของป๋าจากตัวของอาร์เธอร์หรือว่าจะเป็นตัวซับอย่างมามาสอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทีมของน้องๆพี่ๆมีความถึกอยู่แล้วเนี่ยตัวอาร์เธอร์แดงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของทีมมนุษย์เลยนะฮะแต่มันจะมีอีกทีมหนึ่งนะครับที่แบบไม่ต้องไปเน้นทีมมนุษย์ก็ได้คือเอาสกิลของอาร์เธอร์อย่างเดียวไงพาสซีฟไม่ต้องใช้แค่สกิลก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่ทีมแหละนะฮะว่าจะเน้นทีมอะไรเล่นทีมป่าฟ้าเกาเธอร์แดงอาเธอร์แดงอย่างนี้ก็เล่นได้นะครับแบบไม่ต้องใช้พาสซีฟของอาเธอร์เน้นสกิล2อย่างเดียวก็เป็นสกิลที่ป่วนอีกสกิลหนึ่งแต่ถ้าเป็นทีมมนุษย์ล้วนเนี่ยก็เล่นยากนิดนึงเพราะว่าสกิล2ของอาเธอร์เนี่ยมันจะเก่งที่ขั้น2ขึ้นไปหรือว่าขั้น3ก็ต้องรวมการ์ดแต่ต้องอาศัยดวงด้วยนะครับแบบการ์ดซ้ำอย่างเงี้ยก็รวมการ์ดประหยัดการ์ดก็ต้องใช้การ์ดแบบดองๆนิดนึงเออนะครับแต่ถ้าจะเล่นก็เล่นได้แหละเป็นตัวหนึ่งที่โกงมากถ้าการ์ดขึ้นนะแล้วก็สำคัญเลยของตู้นี้คือกาชาของตู้นี้เป็นตู้สเต็ปอัพด้วยคือแบบไม่ได้เจอตู้นี้นานมากแล้วนะครับตู้สเต็ปอัพเนี้ยไม่ได้เจอนานมากตั้งแต่ตู้เฟสแบบรัวๆเลยช่วงนี้ก็ตู้พวกสเต็ปอัพอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วถามว่าเกลือขึ้นไหมก็อันนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ดวงแล้วแต่ก็เป็นตู้ที่คุ้มนะใช้เพชรเปิดน้อยแล้วก็แจกของเยอะนะครับตู้นี้นะส่วนรายละเอียดของตู้นี้ก็จะมีตัวอย่างนี่เลยวาเลนติมาร์ค2ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกแบบพวก7ภัยพิบัตินะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นชื่อว่าอะไรนะเบลเลียนป่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นมาโทน่านะผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วว่าตัวไหนบ้าง นะฮะแล้วก็พวกเนี้ยคือ7ภัยพิบัตินะครับพวกนี้นะเออนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยลงมานะฮะเป็น7ภัยพิบัตินะโอเคแต่ว่าตู้นี้จะไม่มีตัวอย่างป่าฟ้าไม่มีตัวอย่างไอซ์โหมดไม่มีตัวอย่างลอสเวนนะครับพวกตัวเฟสติวัลต่างๆเนี่ยจะไม่มีในตู้นี้นะแล้วอันนี้ก็คือนี่แจกของนะมีหินแดงด้วยนะครับ500หินเลยถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่พอแล้วแหละผลปั้นของบอกเลยว่าไม่พอนะครับ500หินมีหินฟ้า SSR นะครับ10หินถามว่าพอไหมก็ไม่พอนะฮะมีทั้ง100แล้วก็มีค้อน10ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นจุดขายเลยของตู้นี้เมื่อเปิดครบ10สเต็ปเนี่ยจะการันตีอาร์เธอร์แดง1ตัวแน่นอนแล้วก็ถ้าเปิดถึง5สเต็ปเนี่ยจะได้เป็นการันตี SSR 1ตัวแน่นอนนะครับแล้วก็สเต็ปที่2สเต็ปที่7จะ1เพชรนะครับจะเหลือ1เพชรก็คือจะเปิดถูกลงกว่าเดิมเยอะมากเหมือนฟรีเลยนะครับ1เพชรนะก็เป็นตู้ที่ถูกนะครับคนไหนที่แบบอยากเล่นทีมของอาร์เธอร์แดงอยากเล่นทีมมนุษย์ก็แนะนำว่าให้เปิดนะฮะคนไหนที่เป็นเมนป่าฟ้าเดอะวันนะแล้วนี่ก็คือสกินของอาร์เธอร์นะครับนี่เลยจะมีด้วยกันอยู่3ชุดเป็น UR 2แล้วก็เป็น SSR 1สกิน SSR ก็ขายเป็นเพชร60เม็ดนะฮะ
ส่วนสกรีน UR ก็อยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง800นะครับตอนนี้ก็ค่าเงินขึ้นด้วยแต่ถ้าหมดกิจกรรมแล้วก็จะขายเป็นเพชรเหมือนเดิมอยู่ที่30เพชรต่อชิ้นสกรีนแรกเนี่ยคือโอ้โหอลังการงานสร้างสมกับเป็น Excalibur จริงๆแต่ว่าสกรีน2เป็นแนวแบบกษัตริย์อาร์เธอร์จริงๆสกรีนแรกนี่คือเวอร์ไปหน่อยนะฮะสกรีน2ก็เท่สกรีน3นี่คือเป็นแนวแบบล้ำสมัยนิดนึงนะครับมีในส่วนของหูฟังด้วยนะฮะก็เท่ไปอีกแบบแนะนำว่าคนไหนที่จะเล่นทีมอาร์เธอร์อย่าพลาดนะเออนะครับมีตัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสกรีนด้วยสกรีนนี่สำคัญนะอัปเดตต่อไปก็เป็นในส่วนของนี่เลยปานาบอสตัวใหม่ซีซั่น9สิบบัญญัติเดลิลิแล้วก็มอนสปิดนะครับนี่เวลาการตีก็อยู่ที่น่าจะ2อาทิตย์นะใช่ป่ะ2อาทิตย์นะครับนี่เลยแจกเป็นทางด้านของสกรีนเดลิลิเมื่อตีครบ 50% ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเก็บไอตัวของบอสเนี่ยไอเหรียญบอสเนี่ยมาแลกก็จะเป็นในส่วนของมอนสปิดแล้วก็จะมีพวกของทั่วไปนะครับตามแพทต่างๆก็จะมีตามนี้ถามว่ามันเท่ไหมมันเท่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนอ่ะเป็นไงเท่ปะผมว่ามันเท่ดีนะมันสปิดนี่คือเหมือนกับแดคูล่าเลยอะนะครับแบบพวกแบบท่านเคราอะไรอย่างเงี้ยส่วนเดลิลินี่คือแบบสกินมันคุ้นๆนะเหมือนกับเอาไอตัวสกินของไอบอสอ้วนม่วงอะมาใส่อะจำได้ปะทุกคนไอบอสอ้วนม่วงอะไอบอสที่เป็นอีเวนต์บอสโลกอะยังเหมือนกับเอาสกินไอตัวนั้นมาใส่นะฮะแต่ถามว่าเท่ไหมก็เท่อยู่นะเท่อยู่ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปแยกแล้วกันนะอัปเดตต่อไปก็เป็นบอสกิลตัวเก่าเป็นบอสกิลซีซั่น2นะครับเป็นบอสกิลปูนะตัวนี้โอเคนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะเป็นการแก้บั๊กต่างๆครับแก้บั๊กค้างนู่นนี่แก้บั๊กค้างกิลบอสกิลค้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีเวนต์ในส่วนของหอคอยโซกาเลสอันนี้ก็เป็น PP นะเออนะครับไม่มีอะไรละก็หมดแล้วนะครับประมาณนี้นะแพทนี้เป็นแพทที่หลักๆเลยเนี่ยคือเป็นการอัปเดตตัวละครอาร์เธอร์แดงแล้วก็ Final Boss Season 9นะครับหลักๆเลยก็มีอยู่2อย่างนะครับแพทนี้โอเคคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคนไหนที่รอดู Final Boss ตัวใหม่นะครับคนไหนที่จะรอดูไม่แน่อาจจะไม่เปิดหรืออาจจะเปิดก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้คือเกลือหนักมากเซิร์ฟเอเชียนี่คือเกลือจริงคือเกลือแบบหัวร้อนน่ะไอคลิปล่าสุดนี่คือหัวร้อนมากนะครับนะก็ดูก่อนนะครับไม่รู้จะเปิดดีหรือเปล่านะตู้นี้โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม